ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอนิเมะมาโอแย่แล้วรีบหนีแล้วหนึ่งในผู้คนส่งเสียงกูร้องออกมาขณะที่มองไปยังฝ่ามือยักษ์อันน่าสะพรึงกลัวที่ส่งสภาวะพลังอันน่าขนหัวลุกออกมานี่ทำให้ผู้คนพากันแตกฮือโดยทันทีคนเหล่านี้ล้วนแล้วแต่มีความเร็วในการเคลื่อนไหวที่สูงมากก็จริงแต่ฝ่ามือยักษ์ย้ายนี้รวดเร็วยิ่งกว่ามันพุ่งผ่านอากาศพร้อมทั้งคว้าเข้าใส่คนเหล่านี้ด้วยความเร็วราวกับสายฟ้าไม่เห็นเพียงแค่ว่าทุกคนที่ถูกมันสัมผัสจะระเบิดออกเป็นเสียงๆขณะที่เศษชิ้นส่วนกระจัดกระจายอยู่ทั่วพื้นที่วิญญาณหลักฐานที่พยายามจะหนีหายไปเองก็เริ่มเหี่ยวแห้งก่อนที่จะสลายหายไปเสียงกรีดร้องหวยหวนส่งออกมาพร้อมๆกับเสียงร่างกายมนุษย์ที่ระเบิดออกเป็นเสียงๆดังสนั่นวันไหวไปทั่วเรียกได้ว่ารังอสูรแห่งนี้ได้แปรเปลี่ยนกลายเป็นนรกบนดินไปในชั่วพริบตาหลงเฉินหนีไปได้ไม่ไกลมากนักก่อนที่ฝ่ามือนี้จะคว้าเข้าใส่ทางเขามันทำให้เขาถึงกับขนหัวลุกไปทั้งตัวเพราะว่ามันอัดแน่นไปด้วยสภาวะพลังที่ทรงพลังอย่างมากเจ้ารีบหนีไปซะข้าจะรับการโจมตีนี้เอาไว้ให้เองหลงเฉินสั่งการให้เรยหลงช่วยชีวิตยอดฝีมือฝ่ายธรรมะที่ช่วยเขาเอาไว้เมื่อครู่ขณะที่ฝ่ามืออันใหญ่ยักษ์ย้ายที่สามารถบดบังม่านฟ้าได้ฟาดเข้าใส่ทางเขาสิทธิ์พี่หลงเฉินหนึ่งในเหล่าสิทธิ์ส่งเสียงโห่ร้องออกมาอย่าชักช้ารีบๆไปได้แล้วหลงเฉินโบกมือกระแทกร่างของยอดฝีมือเหล่านั้นปลิวออกไปเพราะว่าเขาพบว่าฝ่ามือยักษ์ย้ายนี้กำลังพุ่งเป้ามาที่นี่คนอื่นสามารถหนีไปได้แต่เขาทำไม่ได้ไม่รู้เลยว่าเบิกสวรรค์ขั้นเจ็ดได้ไปทำลายพลังหลักการบางอย่างของที่นี่หรือไม่ถึงได้ทำให้เขาถูกฝ่ามือยักษ์ย้ายนี้เพ่งเล็งเอาไว้ต่อให้เขาเป็นคนแรกที่หนีไปก็ไม่มีทางไปถึงจุดที่ปลอดภัยได้ทันหากว่าเขาระเบิดการโจมตีที่แข็งแกร่งที่สุดออกมาก็ไม่มีทางเลยที่คนเหล่านี้จะเอาชีวิตรอดไปได้นี่ทำให้เขาสั่งการให้คนเหล่านี้หนีไปก่อนเขากระแทกร่างของยอดฝีมือทั้งหลายปลิวออกไปขณะที่ฝ่ามือยักษ์ย้ายได้พุ่งเข้าหาร่างของเขาด้วยความเร็วราวกับสายฟ้าเขาสูดหายใจเข้าลึกและเตรียมจะใช้เบิกสวรรค์ขั้นเจ็ดออกมาทว่าพริบตาที่เขาเริ่มหมุนวนพลังก็ทำให้เขากระอักเลือดออกมาคำโตแย่แล้วสีหน้าของเขาเปลี่ยนไปอีกครั้งเพราะว่าพริบตาที่ทำเช่นนั้นก็ทำให้เขารู้สึกผิดปกติเมื่อลองหมุนวนดูอีกครั้งก็พบว่าเส้นลมปราณภายในร่างของเขาดูเปราะบางลงอย่างมากการหมุนวนพลังเมื่อครู่มันแทบจะทำให้เส้นลมปราณของเขาระเบิดออกเป็นเสียงๆได้ง่ายๆเป็นเพราะว่าเขาละเลยคำเตือนของเป้าเย่ว่าห้ามใช้เบิกสวรรค์ขั้นเจ็ดจนกว่าจะตัดผ่านขอบเขตดาราชีพโดยเด็ดขาดเขาต้องเปิดใช้งานจุดชีพจรพลังทั้ง 7,963 จุดพร้อมกันถึงได้ทำให้ร่างกายได้รับผลสะท้อนก็รับมาอย่างใหญ่หลวงตัวเขาไม่ได้สังเกตเห็นจุดนี้เลยหากว่าเป็นคนอื่นที่ทำก็คงทำให้เส้นลมปราณทั่วร่างระเบิดออกเป็นเสียงๆไปหมดแล้วแต่เขากลับสัมผัสถึงอะไรไม่ได้แม้แต่น้อยข้าได้รับพิษคำสาปของมันเขาหมุนเวียนพลังภายในร่างพร้อมทั้งพบกับสิ่งที่น่าตกตะลึงเพราะว่าการผนึกของเสี้ยหลัวนั้นทำให้มีพลังพิษคำสาปร่ายรุกล้ำผ่านพลังอัศนีเข้าไปแทรกซึมในร่างของเขาได้มันทำให้เขารู้สึกเสียใจกับการกระทำของตัวเองมากพลางคิดถึงคำพูดของผู้เฒ่าที่ว่าการต่อสู้มันไม่จำเป็นต้องใช้กลยุทธ์อะไรให้มากมายใช้ดาบในมือฟาดฟันออกไปก็พอแล้วตอนนี้ทั้งสองคนยังไม่ตายแต่เขากลับเกือบถูกทำลายเส้นลมปราณไปทั้งหมดแล้วยังได้รับพิษร้ายมาอีกกำไรยังไม่ได้ดันเข้าเนื้อซะงั้นตอนนี้เส้นลมปราณของเขาได้รับความเสียหายถึงได้ทำให้เขาไม่กล้าใช้พลังปราณอีกหน้าผากของเขาได้ส่องประกายแสงออกมาก่อนที่จะเรียกเอาวิญญาณหลักฐานของเขาออกมามังกรคู่พิฆาตเขาส่งเสียงออกมาเพราะว่าในเมื่อใช้ความสามารถอื่นๆไม่ได้ถึงได้เรียกเอามังกรทั้งสองออกมาหัวหลงและเรยหลงนั้นไม่ใช่พลังของเขาฉะนั้นเขาก็แค่สนับสนุนมันก็เท่านั้นทว่าการที่ไม่ได้รับพลังปราณจากเขามันทำให้พลังทำลายของทั้งสองลดลงอย่างมากแต่เขาก็ไม่มีทางเลือกอื่นแล้วเหมือนกันหัวหลงและเรยหลงเสียงกูรังคุ้มออกมาก่อนที่จะกระแทกเข้ากับฝ่ามือที่ใหญ่ยักษ์ย้ายและระเบิดออกอย่างดังฝ่ามือนั้นสั่นไหวอย่างรุนแรงแต่ก็ยังไม่ได้หยุดการเคลื่อนไหวและยังคงคว้าเข้าใส่ทางเขาอย่างเคยทว่าพริบตาที่ฝ่ามือชะงักไปก็เป็นเวลาเดียวกันกับที่ร่างของเขาได้พุ่งหายไปนานแล้วแต่ระยะห่างจากฝ่ามือนี้มันเพียงแค่เส้นขนเท่านั้นหลงเฉินตกตะลึงถึงขั้นที่เหงื่อท่วมไปทั้งตัวเพราะว่าเขาสัมผัสได้ถึงสภาวะพลังมรณะอันเข้มข้นได้จากมัน
มันเป็นความมืดมิดที่สามารถกลืนกินทุกชีวิตได้ง่ายๆมันเป็นสภาวะพลังอันคุ้นเคยที่เขาได้สัมผัสมาจากยมโลกหากว่าเขาสัมผัสเข้ากับมันก็ไม่มีทางรอดไปได้อย่างแน่นอนเขารีบถอยร่นออกไปอย่างรวดเร็วสิ่งที่ทำให้เขารู้สึกมีความสุขก็เพราะว่าเมื่อการโจมตีของมันล้มเหลวก็ไม่ได้โจมตีเข้าใส่เขาอีกต่อไปดูเหมือนว่ามันน่าจะมีระยะทำการของตัวเองและร่างของเขาเองก็อยู่นอกอาณาเขตของมันแล้วด้วยถึงได้ทำให้มันถอยกลับไปยังแกนกลางของรังอสูรอีกครั้งยอดฝีมือฝ่ายธรรมะทั้งหลายที่เห็นว่าหลงเฉินสามารถหนีรอดออกมาได้ต่างส่งเสียงโห่ร้องออกมาเพราะว่าพวกเขาถูกหลงเฉินคุ้มกันออกมาในสถานการณ์ที่อันตรายที่สุดมันถึงขั้นที่หลงเฉินยอมเสียสละตัวเองเพื่อรับการโจมตีเอาไว้ถึงได้ทำให้พวกเขาหลั่งน้ำตาออกมาด้วยความซาบอซึ้งใจพวกเขาไม่คิดมาก่อนเลยว่ายอดฝีมือที่แข็งแกร่งอย่างหลงเฉินจะยอมเสียสละตัวเองเพื่อพวกเขาขนาดนี้รีบหนีไปได้แล้วสถานที่แห่งนี้มันแปลกประหลาดมากพี่น้องทั้งหลายขอบคุณพวกเจ้าที่ช่วยพดุงความยุติธรรมหวังว่าจะมีโอกาสได้พบกันอีกในภายภาคหน้าหลงเฉินหันไปพูดกันคนเหล่านี้พร้อมทั้งพุ่งออกไปอย่างรวดเร็วเหตุผลที่เขาต้องรีบไปก็เพราะว่าพิษร้ายที่แทรกซึมไปทั่วร่างของเขาเริ่มจะทำการกัดกินการทำงานของร่างกายเขาแล้วไม่เช่นนั้นเขาก็คงจะไม่มีปัญหาถึงขั้นสัมผัสการเปลี่ยนแปลงภายในเส้นลมปราณของตัวเองไม่ได้ทุกสิ่งมันอันตรายเกินไปเพราะว่ามันเกือบทำลายเส้นลมปราณของเขาไปแล้วต้องรู้ก่อนนะว่าหากมันถูกทำลายก็เท่ากับกลายเป็นคนพิการไปทันทีต่อให้เขามีเม็ดกลาหลแต่การจะรักษามันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายๆมันไม่ใช่ร่างกายหยาบที่สามารถรักษาได้ทันทีหากว่าเส้นลมปราณแหลกสลายอย่างน้อยๆเขาก็ต้องทำตัวเป็นเด็กดีไปอีกกว่าครึ่งปีการที่อยู่ภายในสถานที่อย่างดินแดนหยินหยางก็อย่าว่าแต่เรื่องที่ไม่สามารถใช้พลังปราณได้เลยขนาดแค่มีพลังปราณไม่เต็มที่ก็รู้สึกไม่ปลอดภัยแล้วการที่พิการไปแบบนี้มันมีแต่ตายกับตายเท่านั้นฉะนั้นแล้วมันถึงได้ทำให้เขาหวาดกลัวเพราะว่านี่ไม่ใช่เวลาที่จะมาอวดเก่งได้อีกแล้วก่อนหน้านี้คิดว่าจะฆ่าทั้งสองคนได้แต่ผลลัพธ์คือการที่เขาเกือบจะขุดหลุมพรางใส่ตัวเองเอาเสียได้ตอนนี้เขาเข้าใจแล้วว่าเบิกสวรรค์ขั้น7มันน่าสะพรึงกลัวขนาดไหนที่เขาทำไปมันเป็นเพียงแค่ขอบเขตแรกเท่านั้นจากสิ่งที่เรียนรู้มาจากป้าเย่นั้นเบิกสวรรค์ขั้น7มีทั้งหมด7ขอบเขตทอขอบเขตแรกคือการหมุนวนพลังผ่านจุดชีพจรพลังทั้ง 7,963 จุดแล้วระเบิดออกมามันเป็นขอบเขตที่ง่ายที่สุดถึงได้มีพลังทำลายต่ำที่สุดนี่ทำให้อาการบาดเจ็บที่ร่างกายต้องแบกรับมันน้อยที่สุดจากความเห็นที่ได้ฟังมานี้มันทำให้เขาเข้าใจได้ดีว่าเบิกสวรรค์ขั้น7ที่เขาใช้ไปมันเป็นเพียงแค่ขอบเขตแรกเท่านั้นขอบเขตที่2คือหลังจากที่หมุนวนพลังผ่านจุดชีพจรพลังทั้ง 7,963 จุดแล้วก็ส่งพลังกลับไปที่ตันเทียนแล้วหมุนวนกลับมายังจุดชีพจรพลังอีก63จุดการกระทำแบบนี้ก็เหมือนการก่อมนุษย์หิมะที่มันจะยิ่งใหญ่ขึ้นหากว่าเส้นลมปราณแข็งแกร่งมากพอก็จะสามารถทำการหมุนเวียนพลังไปได้ถึง7รอบและทำให้เบิกสวรรค์ขั้น7สมบูรณ์แบบถ้าว่าเขาในตอนนี้ทำได้เพียงแค่ขั้นพื้นฐานเท่านั้นแต่กลับทำให้เส้นลมปราณฉีกขาดไปทั่วร่างมันเป็นเพราะว่าเขาได้รับพิษถึงได้ไม่สามารถสัมผัสถึงสิ่งเหล่านี้ได้ก็เท่านั้นเมื่อคิดกลับไปถึงเรื่องที่เขาจะใช้เบิกสวรรค์ขั้น7ออกมาอีกครั้งแต่เป็นเพราะว่าสัมผัสได้ถึงความผิดปกติจึงสลายพลังทั้งหมดและเกือบทำให้เส้นลมปราณแหลกสลายไปในช่วงก่อนหน้านี้ก็ทำให้เขาผวาไปเขาหันมองออกไปยังรังอสูรจากจุดที่อยู่ห่างไกลออกไปและพบว่าฝ่ามือสีดำทมิฬยังคงคว้าเข้าใส่ร่างของไหล่อดฝีมือทั้งหลายอย่างบ้าคลั่งไม่รู้เลยว่าจักรพรรดิเจียวเฉียวฉีและเซี่ยหลัวจะเป็นอย่างไรบ้างหวังว่าพวกมันคงไม่ได้ตายโดยธรรมชาติหรอกนะหลงเฉินภาวนาอยู่ภายในใจพร้อมทั้งหันหลังจากไปเขารู้ดีว่าอีกฝ่ายคงจะมีไพ่ตายบางอย่างแต่เป็นเพราะว่าต่างฝ่ายต่างระมัดระวังถึงไม่ได้ใช้ออกมาทั้งหมดเรียกได้ว่าพยายามจะเผยไพ่ให้น้อยที่สุดเท่าที่ทำได้มันเป็นเพราะเขาเล็งเห็นถึงจุดนี้นี่แหละถึงได้คิดจะสังหารอีกฝ่ายไประหว่างที่ยังลังเลที่จะใช้พลังทั้งหมดออกมาเพื่อไม่เปิดโอกาสให้ได้ทำเช่นนั้นหากว่าการโจมตีก่อนหน้านี้ของขอปะทะเข้ากับร่างของทั้งสองคนจริงๆก็มีโอกาสสูงมากที่จะสังหารทั้งสองคนลงได้น่าเสียดายที่เป็นเพราะเกิดแรงต้านจากม่านพลังถึงได้ทำให้ความเร็วของการโจมตีมันถูกบั่นทอนลงไปมากท้ายที่สุดก็ทำให้ทั้งสองคนได้รับบาดเจ็บแต่ไม่ได้ร้ายแรงอะไรด้วยซ้ำหากว่าเขาไม่ได้ถูกวางยาพิษและเส้นลมปราณไม่ได้รับความเสียหายก็คงจะถือว่าเป็นช่วงที่เหมาะที่สุดในการสังหารทั้งสองคนน่าเสียดายที่ดูเหมือนว่าสวรรค์จะต่อต้านเขาถึงได้ไม่เปิดโอกาสให้เขาได้ทำเช่นนั้นเขาพุ่งผ่านอากาศออกไปพร้อมทั้งกลืนโอสถลงท้องไป2เม็ดมันเป็นโอสถที่เขาเพิ่งหลอมขึ้นมาเพื่อขจัดพิษร้าย
การที่จะขจัดพิษจากผีดิบของเซี่ยหลัวได้นั้นมันต้องใช้เวลาสักพักที่สำคัญที่สุดคือเขาต้องหาโอกาสฟื้นฟูเส้นลมปราณของตัวเองยังดีที่มันฉีกขาดเท่านั้นถึงได้ทำให้ฟื้นฟูได้อย่างรวดเร็วเมื่อเวลาผ่านไป3ชั่วยามก็ทำให้เขาพอจะหมุนวนพลังปราณได้บ้างแต่ก็ยังไม่สามารถต่อสู้กับใครได้แม้ว่าจะถือว่าเป็นการต่อสู้ที่เสี่ยงอันตรายแต่หากว่าคำนึงถึงผลประโยชน์ที่ได้รับกลับมาก็ถือว่าคุ้มค่ามากๆแค่ขนนกที่แท้จริงของนกยุงเนสีครามก็มากพอจะทำให้ยอดฝีมือทั้งหลายคลั่งกันได้แล้วหลังจากที่ม่งฉีดูดกลืนมันก็จะสามารถใช้ทักษะสืบทอดของนกยุงเนสีครามได้มันคงจะเป็นการโจมตีที่ไม่สามารถจินตนาการได้เลยสิ่งที่ทำให้เขาประหลาดใจที่สุดก็คือการที่มียอดฝีมือฝ่ายธมะเสี่ยงเป็นเสี่ยงตายเพื่อพยายามจะช่วยเขาเอาออกไปมันทำให้เขารู้สึกซาบซึ้งใจอย่างมากเขาคิดว่าฝ่ายธรรมะอาจจะไม่ได้เลวร้ายอย่างที่เขาเห็นมีลูกผู้ชายเลือดร้อนอยู่อีกมากมายเพราะไม่ใช่ว่าทุกคนจะเป็นคนโง่เขามันเป็นครั้งแรกที่ทำให้เขารู้สึกว่าฝ่ายธรรมะเองก็มีคนดีๆอยู่ด้วยเขาพุ่งผ่านอากาศออกไปขณะที่แผดพลังจิตสมาธิเพื่อตรวจสอบสถานที่โดยรอบถ้าเลี่ยงได้ก็เลี่ยงเพราะสภาพของเขาในตอนนี้มันไม่เหมาะที่จะต่อสู้มากหลงเฉิน1วันหลังจากนั้นเขาก็ได้ไปถึงหุบเขาแห่งหนึ่งซึ่งเป็นจุดที่ม่งฉีกำลังรอเขาอยู่นางห่อออกมากอดร่างของเขาเอาไว้ด้วยใบหน้าที่ดูเป็นกังวลอย่างมากเซียวหยุนล่ะเขาจูบหน้าผากของนางอย่างอ่อนโยนพร้อมทั้งถามออกมาด้วยน้ำเสียงนุ่มนวลม่งฉีที่ไม่ได้ทำอะไรใกล้ชิดกับหลงเฉินมานานมีใบหน้าที่แดงก่ำพลางตอบกลับว่าเซียวหยุนเริ่มดูดกลืนของเหลวขัดเกลาไขกระดูกแล้วตอนนี้นางกำลังเก็บตัวอยู่ภายในห้วงจิตของข้าดีมากๆรอให้เสี่ยวหยุนกลับออกมาแล้วก็ค่อยดูดกลืนโลหิตบริสุทธิ์ของนกยุงเนสีครามต่ออีกนี่จะทำให้นางวิวัฒนาการได้อีกครั้งหลงเฉินพยักหน้าด้วยรอยยิ้มเพราะว่าวิหักกลืนสวรรค์ไล่เมคาและนกยุงเนสีครามนั้นมาจากเชื้อสายเดียวกันโลหิตบริสุทธิ์ของมันมีประโยชน์ต่อเสี่ยวหยุนมากและจะทำให้นางวิวัฒนาการได้อย่างน่าตกตะลึงม่งฉีข้ามีของขวัญจะมอบให้เจ้าหลงเฉินเผยรอยยิ้มออกมาพร้อมทั้งแบมือของเขาออกและเผยให้เห็นขนนกอันงดงาม9ชิ้นที่ทำให้ม่งฉีได้แต่เอามือกุมปากของนางเอาไว้ด้วยความไม่อยากจะเชื่ออย่าลืมติดตามรับชมในตอนหน้านะคะ